กลางคืนนอนพอได้สักสองชั่วโมงตื่นมาเนี่ยไปนอนไม่ได้ละไม่นอนเนี่ยเป็นไงพอนอนหายใจคึกคักคึกคักต้องกินอย่างอาจารย์ว่าต้องเอายาตัวนั้นมาช่วยอ่ะมันจะได้หายใจสะดวกเพราะเราไม่ได้กินใช่ไหมใช้สูตรเอาก็เลยจ้ะเมื่อวานก็คุยกันลูกแม่ไม่ไรเดี๋ยว20บาทเขาต้องลงมาลงคะแนนเนี่ยบอกแม่เดี๋ยวดูซื้อมาให้เตรียมไว้หน่อยตัวพ่อจ้าคือต้องเตรียมเพราะว่าจริงยังกับใหม่ๆที่จะเลิกอ่ะลูกบอกแม่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็เก็บยาไว้เพื่อไปจำเป็นหรอกไม่เอาอาจารย์ทำให้แล้วแม่ดีแล้วไม่เอาเพราะตอนนี้มันเอาไว้เป็นตัวช่วยใช่จ้าแป๊บเดียวครับใช่ก็อย่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำให้แม่เป็นปีแล้วแม่ยังเป็นนี่ในตลาดตัวช่วยตัวหลักก็ที่เราทำกันอยู่นี่จ้ะอาจารย์ยอมครับนะเขาเรียกมันถึงจุดพีคอันนี้เก็บตกไม่เป็นนะไม่ถ้าจะเป็นลมมันจะรู้เลยอ่ะอันนี้มันไม่มีอาการจ้ะอาจารย์น้องสาวอ่ะกลับไปเลยนะจะกลางคืนอ่ะมันเหมือนเพ้อทั้งคืนเลยร้องโอ้ยแล้วตกน้องชายก็ได้ยินพี่ลูกไปหาหมอมาหืมกูไม่ไปกูไม่ไปพอเช้าก็ดีขึ้นกินลูกชายมาดูลูกชายคนที่นักกีฬาก็ต้มให้แม่เขากินฉันก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรฉันก็โทรไปโอ้ยแย่มากที่เมื่อคืนจะร้องทั้งคืนเลยอ่ะโอ้ยแบบมันก็รู้แล้วตอนที่อาจารย์ทำให้อ่ะก็เจ็บแต่มันก็ทนได้ทนบอกฉันทนได้พี่แล้วพอมาขอบนอนทั้งคืนพอเอาวันที่สองก็ดีขึ้นเมื่อเช้าวันที่สามถ้าเมื่อมาพาเนี่ยโอ้ยที่เป็นไปไม่ไหวแต่มันก็ดีขึ้นเสียงดีขึ้นเลยอ่ะถามว่าแล้วเมื่อคืนเขาก็เดินเข้าห้องกันนั้นพกกระล้มอีกแต่เนี่ยก็อยู่ลูกเขาอยู่ไปก็ตกใจก็เป็นไรมันล้มกับว่าเอาไปถามไปหาหมอไหมไม่ไปเขาบอกไม่ไปอย่างไรเดี๋ยวไม่ไปเขาหายแล้ว
โหนี่มันก็บอกโหอาจารย์ดีขึ้นมากเลยครับพี่ทิพย์แผลหายเลยนะมันยุบอะไรดีเร็วอย่างงี้มันบอกอย่างเงี้ยวันนี้ที่เข้าไปอ่ะถูกปะเอาให้คะแนนตัวเองเลยเต็ม100ไปเลยอาจารย์รู้สึกว่าไอ้นี่มากเลยอ่ะดีมากเลยวันเนี้ยจ้ะดีนะโอเคคือเรา